เปิดใจออฟฟี่แม็กซิมหลังโพสต์ชีวิตเปลี่ยนบอกเป็นเวรกรรมเพื่อนเลิกคบรายการถามสุดซอยออกอากาศวันจันทร์ศุกร์เวลา 10.10 ถึง 11.00 น.ทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยเอิร์กพรมพรยุวเวทและณภัทรธีรดิษฐากุลวันนี้1กุมภาพันธ์สายตรงหาออฟฟี่แม็กซิมหลังโพสต์ดราม่าชีวิตล้มละลายคิดฆ่าตัวตายขอเริ่มนับหนึ่งใหม่ชีวิตมันเป็นอย่างที่โพสต์จริงๆเหรอใช่ค่ะเหมือนล้มเหลวในชีวิตจากที่เคยมีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้หายไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีๆชีวิตพลิกผันจนไม่เหลืออะไรเลยจริงๆต้องพูดว่าเวรกรรมเลยนะคะคือเคยทำตัวไม่ดีนิสัยไม่ดีเข้ากับสังคมไม่ได้แล้วเป็นคนที่เหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นไบโพล่าซึมเศร้าด้วยเวลาจะพูดจาอะไรไม่นึกถึงความรู้สึกคนอื่นกิริยามารยาทหลายๆอย่างแย่ตอนนี้เริ่มนับหนึ่งใหม่ทุกอย่างทำโดยมีสติมากขึ้นเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนว่าการใช้ชีวิตประมาทไม่เกิดผลดีกับเรารวมถึงคนรักแต่งงานกันตอนไปมีคนอื่นทำตัวเหลวแหลกเองจนเลิกกล้ากันไปค่ะตอนที่ไปมีคนอื่นเราคิดยังไงขอโทษนะคะใช้คำว่าสันดานเลยดีกว่าเป็นคนเจ้าชู้ทำอะไรไม่คิดว่าฉันคือออฟฟี่จะทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเหมือนออฟไปทำร้ายชีวิตสามีเก่าให้พังทลายลงทุกอย่างดีหมดมีลูกด้วยกันอยู่แล้วแต่กลับเลิกทางเดินผิดเองทำตัวเองทุกอย่างที่บอกว่าเป็นไบโพล่าซึมเศร้ามีโอกาสไปคุยกับคุณหมอไหมตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพจิตลักษณ์ค่ะเป็นมา2ปีแล้วค่ะหลังเกิดเรื่องดราม่าโดนบูลลี่ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเลยค่ะงานไม่มีเพื่อนเลิกคบคนเกลียดเยอะมากๆค่ะเพราะเราทำตัวเราเองตอนเรานิสัยไม่ดีว่าลูกน้องรุนแรงเกิดขึ้นก่อนเป็นซึมเศร้าหรือเกิดหลังเราเป็นซึมเศร้าเกิดขึ้นก่อนค่ะเป็นโดยนิสัยเลยค่ะเอาแต่ใจมากๆอยากได้อะไรต้องได้งานต้องเป๊ะต้องได้ตามนั้นไม่ได้ก็จะด่าก้าวร้าวมากๆแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นหรือยังแต่หลังจากโดนบูลลี่หนักๆต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นไม่อยากอยู่แล้วคิดฆ่าตัวตายกินยานอนหลับไป100กว่าเม็ดคุณหมอบอกว่าอาจเป็นเจ้าหญิงนิทราได้เลยแต่เราฟื้นขึ้นมาได้เคยมีข่าวเรื่องโกงเพื่อนจริงไหมมันเป็นประเด็นที่ออฟอาจผิดพลาดเรื่องการเดินบัญชีไม่ทำให้โปร่งใสแต่ถามว่าโกงไหมไม่โกงถ้าเราบริสุทธิ์ใจตรงนั้นแต่คำพูดคนโน้นคนนี้ทำให้เข้าใจผิดกันแต่ออฟได้ขอโทษบอกความจริงไปทุกอย่างแล้วตอนนี้เอามาเป็นบทเรียนปรับปรุงและเดินหน้าเริ่มต้นใหม่ค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าออฟฟี่เคยติดเล่นการพนันด้วยเป็นยังไงตอนนั้นเหมือนหน้ามืดไม่รู้จะทำอะไรก็เลยไปเล่นแล้วเสียเป็นหลักล้านเลยค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินร่อยรอไปด้วยตอนนี้ต้องขายอะไรไปบ้างเอารถเข้าไฟแนนซ์ครับบ้านหลังแรกยังอยู่แต่บ้านหลังที่สองกำลังทำเรื่องฟ้องร้องของเงินคืนอยู่ค่ะแล้วก็ทำมาหากินขายของไม่ถึงขั้นขายทรัพย์สินขนาดนั้นโพสต์ขอแม้กระทั่งค่าน้ำค่าไฟจริงเหรอทันนี้ขอให้คนในเฟซนะคะไม่ได้ขอให้ตัวเองค่ะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วอยากแจกเงินคนในเฟซพอกไม่ได้อะไรเลยแค่อยากช่วยคนเท่านั้นเองค่ะเรามาโพสต์เพื่อบอกว่าตอนนี้เรารู้แล้วที่ผ่านมาชีวิตเป็นยังไงการมาโพสต์เพื่ออะไรอยากได้อะไรหากเอาชีวิตตัวเองให้เป็นบทเรียนให้เห็นว่าการกระทําแบบนี้นิสัยแบบนี้ทําโดยขาดสติเอาแต่ใจตัวเองไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่แคร์คนอื่นสิ่งที่ตามมามันเป็นยังไงอะไรเป็นจุดให้เราคิดได้ถึงออกมาขอโทษทุกคนส
ิ่งที่พบเจอที่มันแย่คือจริงๆมีหลายคนลำบากกว่าออฟเยอะจะพูดว่าล้มละลายเลยก็คงไม่ได้เพราะยังมีกินมีใช้อยู่แต่สำหรับออฟมันล้มเหลวมากจริงๆจากที่มันดีๆอยู่ก็อยากบอกทุกคนว่าเราผ่านจุดนี้มาเรามาถึงจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตเพราะตัวเราเองเพราะการกระทำของเราเองเลยอยากบอกทุกคนว่ามีสติในการใช้ชีวิตให้มากที่สุดดีที่สุดแล้วมันจะทำให้เราดีขึ้นถ้าหากอดีตสามีหรือเพื่อนที่เคยทิ้งเราไปเขาดูอยู่อยากพูดอะไรก็ขอโทษทุกอย่างที่เคยทำไม่ดีทั้งวาจาคำพูดอารมณ์ต่างๆที่เคยเหวี่ยงไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจตัวเองทำผิดเรื่องนอกใจก็อยากขอโทษและขอโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเหมือนเป็นบทเรียนในชีวิตมากๆเลยค่ะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ค่ะแก้วณัฐพรคุยกับพี่สาวเล่าเรื่องขนลุกเหมือนคุณพ่ออยู่ด้วยกระพริบไฟตามที่บอกหลังจากเพิ่งจอดดราม่าเพราะแก้วณัฐพรได้ไปเช็คอินแวะซื้อกาแฟระหว่างที่เดินทางไปตรวจโควิด-19 อีกครั้งโดยล่าสุดแต้วได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าผลเป็นลบพร้อมกับโพสต์ภาพผลตรวจและแคปชั่นว่าควอรันตีนเดย์11อีก3วันเท่านั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต้วต้องรอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตรวจไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักซึ่งหลายคนบอกว่าส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าแต้วเป็นคนรักสุขภาพออกกำลังกายด้วยก็เลยทำให้ร่างกายแข็งแรงและนอกจากจะได้กำลังใจดีจากหวานใจไฮโซไนแล้วอีกหนึ่งกำลังใจของแต้วที่ได้จากคนในครอบครัวรวมถึงคุณพ่อที่แต้วยังคงคิดถึงอยู่เสมอซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของพี่เต๋าพี่สาวของแต้วที่ได้โพสต์ภาพแชทข้อความที่คุยกับแต้วซึ่งแต้วได้เล่าเรื่องชวนขนลุกที่สัมผัสได้ว่าคุณพ่อยังอยู่กับแต้วพร้อมกับพี่สาวแต้วที่ได้เขียนข้อความกำชับไว้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงขอให้น้องสาวปลอดภัยด้วยว่าความเชื่อส่วนบุคคลคิดถึงที่สุดเลยขอให้พี่แต้วปลอดภัยที่เถิดแอดแทว่าอิวนาตาปอนโดยแต้วได้เล่าว่าพอแต้วถามว่าใช่พ่อไหมให้กระพริบไฟสองครั้งก็เป็นแบบนั้นพอแต้วถามว่าพ่อจะคุ้มครองแต้วไหมให้กระพริบไฟสองครั้งก็เป็นแบบนั้นพอแต้วถามว่าพ่ออยู่ที่นี่กอดแต้วได้ไหมคะให้กระพริบสามครั้งก็เป็นแบบนั้นเชียร์เผยความสัมพันธ์กับวิกเบญจรงคกุลเหมือนละครแรกๆไม่ชอบสุดท้ายแพ้ใจเชียร์ทิคำพรเปิดใจถึงแฟนหนุ่มวิกเบญจรงคกุลเคยบอกความชัดเจนว่าอย่าพยายามจีบแต่สุดท้ายก็แพ้ใจในความดีเป็นอีกหนึ่งคู่รักคู่หวานที่หลายๆคนแอบลุ้นให้มีงานแต่งเร็วๆสำหรับคู่ของนางเอกสุดเท่เชียร์ทิคำพรกับนักธุรกิจสุดหล่อวิกเบญจรงคกุลที่พัฒนาความสัมพันธ์จากความเป็นเพื่อนมาเป็นคนรักท่ามกลางเพื่อนๆในกลุ่มที่ลุ้นกับความรักของทั้งคู่โดยเฉพาะเกรซการกล้าวที่รับบทเป็นซิรานีให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องของเชียร์กับการตัดสินใจคบกันเป็นแฟนโดยเชียร์ได้มาเล่าเรื่องราวความรักในรายการตีท้ายครัวซึ่งมีบิ๊กมาเซอร์ไพรส์และได้นั่งร่วมพูดคู่กันเป็นครั้งแรกซึ่งเชียร์ได้เปิดฉากเล่าว่าเจอกันที่เรียนคอร์สธุรกิจครั้งแรกไม่ประทับใจเพราะการแต่งตัวแฟนซีของฝ่ายชายแต่ทางด้านบิ๊กนั้นเพิ่งกลับจากเมืองนอกและมีโอกาสได้รู้จักกับเชียร์ประทับใจที่นางเอกสาวเป็นคนเรียบง่ายสายลุยและมีน้ำใจคุยสนุกจึงได้พยายามทำความรู้จักแต่ทางด้านเชียร์ได้บอกอีกว่าเคยใจร้ายด้วยการบอกบิ๊กว่าอย่าพยายามอีกเลยเพราะไม่ใช่สเปคให้เป็นเพื่อนกันแต่ทางด้านบิ๊กก็ไม่ยอมแพ้ยังคงอยู่ในทุกช่วงเวลาชองเชียร์จนกระทั่งเจ้าตัวใจอ่อนยอมแพ้ในความน่ารักความสม่ำเสมอจนคบกันมาได้ถึงวันนี้
พร้อมกับบอกว่าเป็นคนรักใครรักจริงมีความจริงจังเรื่องชีวิตคู่ด้านบิ๊กก็ตอบแบบมั่นใจว่าวางแผนอนาคตเรื่องครอบครัวไว้แล้วรอเพียงเวลาและความเหมาะสมแฟนคลับได้ยินแบบนี้แล้วต่างเฮกันดังๆไปเลยพร้อมๆกับบอกว่าอยากเห็นงานแต่งเร็วๆแล้วจ้าเธอหลานก้องสหรัฐอวดลูกน้องชายชาวเน็ตบอกหล่อเหมือนลุงคนเหอหลานนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ก้องสหรัฐสังคปรีชาอวดความน่ารักของลูกน้องชายชาวเน็ตบอกหล่อเหมือนลุงเป๊ะทำเอาบรรดาแฟนๆตกใจไม่น้อยเมื่อนักร้องนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่ก้องสหรัฐสังคปรีชาอวดภายถ่ายคู่กับเด็กน้อยหน้าตาน่ารักน่าชังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแต่งานนี้ไม่ต้องตกใจนานเพราะหนุ่มก้องแค่กำลังเหอหลานเท่านั้นเองทั้งนี้ก้องสหรัฐได้ระบุข้อความกำกับไว้ว่าไม่มีไรมากเหอหลานลูกน้องชายเคนถากูลชื่อไลฟ์นวรสังคปรีชาซึ่งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ในความน่ารักของหลานตัวน้อยแถมยังบอกด้วยว่าหล่อเหมือนคุณลุงเลย